ข่าวแรกนะคะพาคุณผู้ชมค่ะไปดูภาร,รกิจขององคมนตรีลงมาในพื้นที่ของจังหวัดชาแดนภาคใต้ในส่วนของจังหวัดจาัลาน,นะคะทางองคมนตรีและคณะค่ะตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานนเคราสห์41 พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราประชานุเคราะห์ในพระบรมราชานุภาพพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดยะลาค่ะตรวจเยี่ยมโรงเรียนราประชานุเคราะห์41ตำบลวางพญาอเอรามันจังหวัดยะลาเมื่อคณะมาถึงนะคะเดินทางไปยังโรงยิมเยี่ยมพบปะก,กับนักเรียนและก็คณะครูค่ะพร้อมกล่าวให้โอวาดเยี่ยมชมทศการการจัดการเรียนการสอนต่างๆของทางโรงเรียนจากนั้นร่วมประชุมติดตามผลการดําเนินงานของโรง เรียนได้ประชานุเคราะห์41และตรวจเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากทางมูลนิธิด้วยค่ะจากผลการดําเนินงานแก้ปัญหานะคะตามข้อเสนอแนะขององค์มนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโรงเรียนได้รับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์จากมูลนิธิค่ะได้ดําเนินการติดตั้งและใช้การจัดการเรียนการสอนจํานวนหนึ่งห้องเรียนโรงเรียนก็ได้รับมอบรถนะคะรวมไปถึงมีการรับมอบเป็นที่เรียบร้อยค่ะแล้วก็ใช้งานโดยการนํานักเรียนร่วมกิจกรรม จิตอาสาอีกด้วยค่ะทั้งนี้ก็รับส่งนักเรียนในส่วนของการกลับบ้านนะคะนํานักเรียนไปทัศนศึกษานํานักเรียนไปเรียนวิชาชีพที่วิทยาลัยการอาชีพนครยะลาค่ะรวมถึงกิจกรรมอื่นๆนอกจากนี้นะคะก็ได้ ในส่วนของงบประมาณในการปรับปรุงระบบประปาในการสร้างถังกรองและเพิ่มออกซิเจนน้ำบาดาลและอุปกรณ์ประกอบการก่อสร้างก็ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันค่ะก็ใช้งานได้เป็นที่เรียบร้อยทำให้สามารถแก้ปัญหาในเรื่องของความกระด้างของน้ำได้มากเลยค่ะในส่วนของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์41จังหวัดยะลาได้จัดตั้งขึ้นนะคะในความอนุเคราะห์ส่งเคราะห์เกื้อกูลของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชานุปัมฐ์โดยเฉพาะด้านการศึกษาค่ะซึ่งทางโรง เรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาถึงชั้นมัธยมศึกษาและมีนักเรียนขาดที่ได้รับทุนการศึกษาทุนพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีต่อเนื่องค่ะเป็นทุนพระราชทานเพื่อการสงเคราะห์ศึกษาต่อในระดับปวชอ,อีกด้วยค่ะ